สวัสดีครับนี่คือ Talking Thailand นะครับพบกับอาจารย์วิโรจน์อารีอาจารย์พิพงศ์สวัสดิ์และผมธีรัตน์รัตนเสรีนะครับเดี๋ยววันนี้ในช่วงท้ายรายการเราจะมาคุยกับเรื่องของคำวินิจฉัยของศาลเรื่องการสอบ TCAS นะครับอาจารย์หญิงจะมาพร้อมกับน้องๆที่ไปยื่นเรื่องต่อศาลซึ่งศาลก็ไม่ได้มีคำสั่งให้เลื่อนการสอบนะครับแต่ว่าตอนนี้ผู้ชมนะครับที่รับชม Voice TV ในทุกช่องทางทั้งบนทีวีดาวเทียมบนเคเบิลบน AS Fiber บน Facebook บน YouTube นะครับนะฮะแล้วก็อย่าลืมเลยนะครับพอรายการจบปั๊บลองแวะเข้าไปดูใน Voice eSpace นิดนึงสิ มีใครขายอะไรกันไหมฮะนะครับนี่เป็น Facebook ของชุมชนของชาว The Voice ใช่นะฮะก็มีทั้งเข้าไปทั้งขายก็ได้เข้าไปซื้อก็ได้นะครับเป็นสินค้าอะไรก็ได้ขออย่างเดียวอย่าติดกฎหมายแล้วกันใช่ขายก็ได้ซื้อก็ได้ไงซื้อมาซื้อก็ได้อยู่แล้วหรือเข้าไปดูเฉยก็ได้ไม่ว่ากันเดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันพฤหัสครับเราจะมารีวิวของนะครับว่าเข้าใจว่าจะมีแบบว่าพรีวิวนิดหน่อยคือกล้วยตากไม่รู้สึกจะมาแล้วนะรู้สึกว่ากล้วยตากมีหลายเจ้าเลยครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยเรายังมี Voice Plaza ด้วยมีอัปเดตสินค้าแล้วนะผมจองไว้เรียบร้อยแล้วไอ้ที่วัดความดันตรงข้อเดี๋ยวเอามาให้เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้เราจะมาเล่นกันก่อนที่เราจะได้รีวิวจริงเพราะใน Voice Plaza ตอนนี้ของใหม่เข้ามาเนี่ยอาจารย์พิษมีเครื่องวัดสุขภาพหัวใจส่วนบุคคลบาดที่หัวใจวัดหัวใจเนี่ยเป็น6แถวแบบเหมือนโรงพยาบาลเลยนะหัวใจร้ายได้ไหมอันนี้ใจดำแล้วกันอันนั้นต้องไปวัดสาวๆอาจารย์พิษแล้ววัดพิชูดีกว่าใจง่ายขึ้นเลยใจง่ายใจง่ายแม่นี่ไงวะผลวินิจฉัยว่าพี่ตักข้าวมาแล้วที่ผมบอกแล้วก็พี่ที่วัดความดันใช่ไหมฮะที่ข้อมือข้อมือนะฮะพันกว่าบาทเท่านั้นเองอันนี้สำหรับผู้หลักผู้ใหญ่และคนที่น้ำหนักเยอะอย่างผมเนี่ยควรจะมีไว้ใช่นะไอ้ตัวความดันเนี่ยเราสนใจแต่ทัพพีเนี่ยว่าจะมาตักข้าวกินเราจะได้รู้ว่าแต่ละคำมันเท่าไหร่เดี๋ยวรอ เดี๋ยวเราลองรีวิวกันวีคเอนนี้เดี๋ยววีคเอนเป็นช่วงเวลาที่จะรีแลกซ์แล้วก็ของมารีวิวในรายการอะไรแล้วก็คุยข่าวไปรีวิวไปก็ได้นะอย่าให้มันซีเรียสมากนะจริงคุยไปกินไปอย่างเงี้ยเหรอใช่มันจะมีรายการวิเคราะห์ข่าวที่ไหนที่สามารถกินข้าวไปด้วยแต่ผมว่าผมไม่ควอลิฟายกับการวันนั้นที่ทำรีวิวอาหารกันอ่ะทำไมผมกินอย่างเดียวผมไม่รีวิวจาวิโรจน์เป็นคนกินข้าวเร็วใช่ไหมใช่ไม่ลืมนะครับเราทั้ง Voice Plaza นะครับที่ขึ้นหน้าจอตรงนี้นะครับเป็นแหล่งรวมสินค้าที่พวกเราเนี่ยนะครับคัดสรรมาเดี๋ยวของที่อาจารย์พิษช่วยคัดสรรมาให้เนี่ยนะครับก็เตรียมที่จะมาขายยาสีฟันเนี่ยนะดีมากดีจริงๆอาจารย์วิโรจน์ลองยังต้องลองอยากทันตแพทย์ผมทันตแพทย์ของอาจารย์พิษนะครับแต่ที่กำลังอยากจะลองก็คือเทียนหอมอ๋อที่พี่เก๋สัปดาห์หน้าวางขายแล้วครับผมมีทั้งเทียนหอมและเทียนไล่เทียม 2.5 แต่ตัวเทียนหอมผมเฉยๆนะแต่ผมชอบแพคเกจจิ้งมันนะแพคเกจจิ้งมันเป็นสื่อเรื่องของความหวังประชาธิปไตยต่างๆเหล่านี้นะเดี๋ยวกำลังแบบว่าจุดไฟในสายลมแล้วจุดเทียนในสายลมจุดเทียนในสายลมแต่ว่ามีน้องเขาบอกว่าเขาไปลองจุดทั้ง3ก้อนพร้อมๆกันเนี่ยหอมมันจะพอดีกันเลยเพราะฉะนั้นต้องซื้อทั้งซื้อทั้ง3อันนะครับช่วยๆกันละกันต้องบอกท่านผู้ชมว่าที่เรามาทำตรงนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเราต้องการที่จะหาสินค้าดีท่านผู้ชมแล้วก็เราเองเนี่ยก็สามารถที่จะมีทุนในการผลิตรายการต่อไปด้วยนะฮะและยิ่งสำหรับสมาชิก VVIP ท่าน150บาทที่ท่านช่วยสนับสนุนเรานั้นเอาเป็นโค้ดไปลดซื้อสินค้าได้อีกนะฮะเต็มจำนวนแต่ถ้าเกิดบอกท่านผู้ชมเป็นไว้ก่อนนะครับว่าถ้าใครไม่อยากจะสนับ VVIP รู้สึกว่ามันยากนะครับวันที่3เมษาเชิญมาที่ Voice Space วันนี้เราไม่อั้นเลยเหรอฮะแล้วไม่อั้นเลยเหรอวันที่3เมษายนวันที่3เมษายนมาสมัครได้หน้างานได้เลยโอ้โหตายมาสมัครพี่ค่อนข้างใหญ่มาสมัครหน้างานแถมเสื้อแถมโค้ดลดราคาของแล้วก็คอนเทนต์จะไม่ต้องดูบน YouTube เราจะเปิดเป็นเซกชันพิเศษบนเว็บไซต์ของเราอันนี้อยู่ระหว่างการทำให้อยู่ช่วงเช้าช่วงเช้านะครับ10โมงถึงเที่ยงอันนี้ไม่ยังไม่โปรโมทบนหน้าจอเพราะว่ายังทำไม่เสร็จนะจะเล่าให้ฟังก่อนว่า3เมษายนเราเจอกันใช่วันเสาร์ที่ Voice TV นะให้เข้ามาถึงสัก 9:00 น.ลงทะเบียนนะลงทะเบียนแล้วก็การจะเริ่ม 10:00 น.ถึงเที่ยงแล้วก็จะมีของเนี่ยอะไรกินมั้ยผมพยายามจะติดต่อ Voice eSpace บางส่วนมาขายแต่ว่าในแคนทีนเราเปิดครับก็เลือกทานได้เลยเลือกทานได้นะครับผมระห่วงเรื่องนี้เดี๋ยวมากันเยอะครับวันที่21มีนาคมนี้นะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะมีอายุครบ67ปีนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ก็เลยก่อนจะถึงวันเกิดนายกรัฐมนตรีก็เลยมีคนเดินทางไปอวยพรนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลแต่ปรากฏว่า
อารมณ์ไม่ดีฮะแต่ช่วงเช้าที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลปรากฏว่าถูกคนที่อยู่ในหมู่บ้านทะลุฟ้าเนี่ยนะครับเดินทะลุฟ้ามีการตะโกนผ่านเครื่องขยายเสียงว่าประยุทธ์ออกไปศักดินาจงพินาศนะครับตะโกนนานหลายนาทีแต่ก็ไม่มีเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นนะฮะและต่อมาก็มีรายงานนะครับว่าระหว่างที่พลเอกประยุทธ์เข้าตึกไทยคู่ฟ้าแล้วแต่ก็มีเสียงตะโกนขับไล่ดังอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นช่วงที่มีบุคคลทยอยเข้าอวยพรวันคล้ายวันเกิดพลเอกประยุทธ์นะทำให้พลเอกประยุทธ์พูดด้วยความหงุดหงิดว่าให้ถ่ายรูปทุกคนและอัดวิดีโอไว้ว่าใครพูดอะไรบ้างเดี๋ยวนะฮะมันอย่างนั้นเลยฮะนายกรัฐมนตรีต้องไปสั่งคนที่ใช่ไปเกตต้องเข้าใจคนใจมดใจแคบมันก็อย่างนี้แหละฮะนะมันยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ไงคิดว่าตัวเองเป็นเทวดานะแล้วถามว่ามันไม่ใช่รัฐบาลแรกนะครับที่มันมีม็อบอยู่ข้างทำเนียบแบบนี้นะใช่แค่นี้คุณทนไม่ได้คนที่แล้วที่คุณไปรัฐประหารเนี่ยโดนหนักกว่านี้ตั้งเยอะฮะนะครับนะแล้วก็มีรายงานนะฮะว่าข้าราชการระดับสูงทั้งพลเรือนทหารบุคคลใกล้ชิดก็ทยอยขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าตั้งแต่เช้าเพื่อเอ่ยพรวันคล้ายวันเกิดพลเอกประยุทธ์นะซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็มอบหลวงปู่ทวดวาระ108ปีอาจารย์ทิมและเครื่องวัดอุณหภูมิเป็นที่ระลึกและว่าปีนี้นะครับจะทำบุญเป็นการส่วนตัวแบบเงียบๆกับครอบครัวไม่เปิดบ้านให้บุคคลใดเข้าอวยพรเหมือนทุกปีแต่อย่างไรก็ดีผมก็ขอตั้งคำถามว่าที่ท่านใช้เวลาราชการในการรับคนมาอวยพรวันเกิดเนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่นะฮะนะขณะที่วาระงานของพลเอกประยุทธ์วันนี้คือการประชุมสบคชุดใหญ่โดยกล่าวก่อนเปิดประชุมนะว่าการระบาดโควิด-19 ในไทยขณะนี้เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นสามารถควบคุมการระบาดรายพื้นที่ได้เร็วแต่กำชับให้ติดตามการคุมการระบาดอย่างใกล้ชิดส่วนวัคซีนทราบกันดีว่าได้นำเข้าวัคซีน2ชนิดเข้ามาทยอยฉีดให้กับประชาชนคณะรัฐมนตรีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้วจากนี้ก็เตรียมวางแผนนะครับหารือกับกระทรวงสาธารณสุขถึงแผนการจัดหาวัคซีนในขั้นตอนต่อไปนะฮะครับแล้วก็หลังจากที่ประชุมสบคชุดใหญ่เสร็จนะครับพลเอกประยุทธ์ก็เดินทางออกจากตึกสันติไมตรีหลังในขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าทันทีโดยไม่แถลงผลการประชุมหรือว่าให้สัมภาษณ์ซึ่งบรรดาสื่อมวลชนที่เขาจะรออยู่บริเวณตึกสันติไมตรีเนี่ยนะครับตอนนั้นก็บอกว่าอ่ะไปรออยู่ในโถงพลเอกประยุทธ์ถามมาถูกหลอกละผู้สื่อข่าวก็เลยชวดไปนะฮะก็กลัวเดี๋ยวคนมาอวยพรอีกก็มีรายงานนะครับว่าสาเหตุที่พลเอกประยุทธ์ไม่ให้สัมภาษณ์ก็เป็นเพราะว่ายังหงุดหงิดกับการที่ถูกประชาชนที่หมู่บ้านทะลุฟ้าเนี่ยตะโกนขับไล่ตั้งแต่ช่วงเช้าทหารก็อย่างนี้แหละนะฮะทำไมครับรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้หรอครับก็ดีแต่ด่าคนอื่นไงนะฮะและตอนที่ตัวเองเป็นลูกน้องแล้วถูกด่าเนี่ยอันนั้นก็ลืมไปหมดแล้วพูดง่ายคือทีใครพีมันแต่ตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองยิ่งใหญ่เหลือเกินไม่สามารถยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์ได้และถ้าแค่นี้ยังโกรธนะผมไม่เข้าใจว่าทุกวันเนี่ยท่านอ่านสื่อท่านฟังสื่อความคิดเห็นที่มันหลากหลายหรือไม่ไม่งั้นเนี่ยท่านจะบริหารประเทศโดยการฟังนิ้วล้อที่พูดแต่ข่าวดีให้ท่านฟังตลอดเวลาใช่หรือเปล่ามีหน้าประเทศไอ้ต้มจมมาถึงจุดนี้มันก็อยู่ในวังวนอยู่เท่านั้นที่เป็นข้อมูลที่คิดว่ามีแต่ด้านดีออกมาฟังแต่ข่าวหมอวรงอะไรเงี้ยแหละนะและเผด็จการจนพินาศอะไรเนี่ยขอโทษนะเขาด่าท่านมา7ปีแล้วเพิ่งได้ยินแหละฮะและช่วงบ่ายนะครับที่อาจารย์วิโรจน์ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าตรงช่วงเช้าก็มีคนมาอวยพรช่วงบ่ายก็ยังมีบรรดาผู้นำเหล่าทัพเดินทางมาอวยพรนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นพลเอกนัทอินทรเจริญปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกณรงค์พันธ์จิตแก้วแท้ผบ.ทบ.พลเรือเอกชาติชายศรีวรขันธ์ผบ.ทร.และพลตรีเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็มีนายทหารตำรวจระดับ5เสือเหล่าทัพมาอวยพรนะครับแต่ว่ามีแค่ผบ.ทบ.ติดภารกิจไม่ได้มาอวยพรในวันนี้นะฮะก็คือพลอากาศเอกแอร์บูใช่ไหมฮะสุทธิวันนะผู้บัญชาการทหารอากาศนะส่วนพลอากาศเอกนัทนะครับก็นำอวยพรนะครับว่าชื่นชมที่พลเอกประยุทธ์เสียสละจงรักภักดีทุ่มเทเพื่อประเทศให้มีความสงบมั่นใจว่าจะทำสำเร็จตามยุทธศาสตร์ให้ประเทศมั่นคั่งประชาชนมั่งโทษนะฮะประเทศมั่นคงประชาชนมั่งคั่งและขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วครับนะฮะเดินนะฮะสรุปว่าประชาชนมั่งคั่งเนี่ยมีใครมั่งคั่งบ้างครับนี่ฮะแล้วถามว่าประเทศชาติมั่งคงแล้วมั่นคงจริงหรือเปล่ามั่นคงจริงหรือเปล่าอาจารย์พิษแล้วถ้ามั่นคงจริงโควิดคงไม่ข้ามแดนมาหรือเปล่านะเอาง่ายๆนะฮะเสียเวลากับเรื่องนี้นะฮะเราก็อ่านไปขำๆให้เพิ่มยอด engagement ไปดีกว่านะฮะขณะที่พลเอกประยุทธ์ก็กล่าวขอบคุณนะครับว่าส่วนตัวมีหลายครอบครัวและนี่คือหนึ่งในครอบครัวที่รักอ๋อเข้าใจละนะฮะทหารเป็นครอบครัวที่เหนียวแน่นขอให้สมาชิกครอบครัวนี้ช่วยดูแลประเทศเกียรติและการยกย่องต
ต้องเป็นคนอื่นที่ให้เราไม่ใช่ยกตัวเองขอโทษนะพลเอกประยุทธ์เวลาแกอวยพรเวลาแกพูดอะไรแกก็หล่อเป็นนะแต่เอาข้อจริงแล้วไอ้ที่แกพูดอ่ะแกทำเองหมดเลยนะแม่เราต้องอยู่กันแบบขำๆก็ขอบคุณนะครับแล้วก็มีการมอบนะฮะหลวงปู่ทวดวาระ108ปีอาจารย์ทิมและเครื่องวัดอุณหภูมิให้เป็นที่ระลึกด้วยอาจารย์พิจิตรวิโรจน์นี่คือเราอ่านมา2ข่าวเกือบ 7-8 นาทีเนี่ยปิ้งท้ายมันเกิดพลเอกประยุทธ์หมดเลยนะใช่ฮะมีผู้นำชาติไหนบ้างครับที่ต้องให้แอร์ไทม์ขนาดนี้ผมให้อธิบายง่ายๆใช่ไหมครับก็คือว่ามันมีแต่ประเทศเผด็จการใช่ไหมครับที่ชอบทำแบบนี้เกิดผู้นำแบบเนี้ยผู้นำนะไม่ใช่ประเทศนะเรื่องนะเราต้องแยกให้ออกนะแบบเกาหลีเหนืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับและจริงๆแล้วในวันนี้มันควรจะต้องเน้นกันเรื่องของการประชุมสบคชุดใหญ่เพราะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงในหลายประเด็นด้วยกันนะครับโดยคนที่แถลงกลับเป็นนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบคซึ่งผลการประชุมของสบคชุดใหญ่ออกมานะครับว่าต่อพรกฉุกเฉินไปอีก2เดือนนะครับเป็นครั้งที่11ตั้งแต่1เมษายนถึง31พฤษภาคมนะครับนะฮะพี่เจผมเข้าใจแล้วล่ะที่แกทำเป็นอารมณ์เสียเนี่ยเพราะแกไม่อยากออกมาแถลงและตอบคำถามเรื่องนี้เพราะกลัวทัวลงหรือเปล่าก็เลยทำเป็นแอคอาร์ตไปอย่างนั้นแล้วก็ปล่อยให้หมอมารับเคราะห์แทนเรื่องใหญ่ขนาดนี้นะครับไม่ยอมออกมาแถลงเองนะแนวทางนะครับการจัดกิจกรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยสบคเห็นว่ากิจกรรมที่จัดได้คือพิธีส่งน้ำพระกิจกรรมทางศาสนาพิธีรดน้ำดำหัวตามที่กระทรวงวัฒนธรรมกำหนดการเดินข้ามจังหวัดเพื่อท่องเที่ยวได้ในทุกพื้นที่และทุกกิจกรรมยึดมาตรการกระทรวงสาธารณสุขและควรจัดในพื้นที่โล่งแจ้งเลี่ยงพื้นที่ในห้องปรับอากาศและขอความร่วมเดี๋ยวเขาจัดสงกรานต์ในห้องปรับอากาศทำยังไงฮะปาร์ตี้อะฮะไม่ทราบฮะเออฮะก็คงมีฮะแล้วก็บอกว่าให้งดกิจกรรมการสาดน้ำครับแสดงคอนเสิร์ตและกิจกรรมที่สัมผัสกันใกล้ชิดได้แก่ปะแป้งการเล่นปาร์ตี้โฟมส่วนกิจกรรมอื่นให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดและกรุงเทพมหานครคือไอ้ที่กลัวเนี่ยไม่เคยทำให้แพร่โควิดนะฮะเออและไอ้ที่ทำให้แพร่โควิดคืออะไรฮะอย่าให้ผมไล่นะตั้งแต่ไม่ปิดใช่มั้ยไม่ทำวีซ่าออนไม่เลิกวีซ่าออนไอไรเวลสำหรับคนจีนไล่มาเรื่อยฮะฝีมือคุณทั้งนั้นนะฮะแล้วก็พยายามจะบอกว่าเนี่ยประชาชนจะเป็นต้นเหตุซึ่งนำไปสู่การแพร่ของโควิดและที่สำคัญก็คือว่าทุกอย่างที่มันออกมามันโชว์ความดัดจริตของวิธีคิดว่าอ๋อการจัด กิจกรรมแบบสาดน้ำมันปะแป้งเนี่ยนะมันเสี่ยงโควิดนะเราต้องมารดน้ำดำหัวกันเท่านั้นเรียบร้อยแล้วก็การจัด กิจกรรมแบบที่มีการดื่มสุรามันไม่ดีมันเป็นอบายมุขเพราะฉะนั้นเนี่ยสงกรานต์ปีนี้จึงของดการดื่มสุราเพราะว่าแม้จะผ่อนคลายแต่เขาก็ต้องสาดน้ำใช่ไหมพี่แต่ถามว่าคนไปวัดเวลาเขาไปแออัดกันเพราะเขาไม่มีกิจกรรมอย่างอื่นทำแล้วนะไปแออัดกันตรงนั้นแล้วไปติดตรงนั้นขึ้นมาแล้วคุณจะทำยังไงจริงคือเอาอย่างนี้ง่ายๆก็คือคุณเอาสองเรื่องมาผสมกันเสมอก็คือเรื่องของค่านิยมความเป็นไทยกับไอ้เรื่องของการป้องกันแล้วก็มีความเชื่อว่าถ้าเราเป็นไทยมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมจะไม่เกิดอะไรขึ้นถ้าเราเป็นคนดีจริงๆผมเชื่อว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมเพราะที่ผ่านมามันไม่ได้เกิดจากประชาชนเลยนะเป็นหมอหรือเป็นพระเนี่ยนะฮะหรือว่าหมอไทยเป็นพระนะฮะคือที่พวกคุณเป็นพวกน้อยตะเจียจะกลับไปแต่ปี2500ตลอดเวลาอย่างนี้แหละฮะที่2500ผมเชื่อมันก็ไม่เป็นแบบนี้นะฮะไอ้ที่เขาเชื่อกันเนี่ยนะครับว่าความเป็นไทยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันไม่เคยมีครับเพราะนะฮะงานศพบ้านผมนี่กินเหล้านะฮะเขาใช่ไงกินเหล้านอนวัดอะไรเงี้ยเขากินเหล้าเขาเล่นการพนันถูกป่ะใช่ไปดูภาคใต้ดิฮะมาเช่ากันตามงานศพเลยนะฮะไอ้ประเภทเนี้ยบ่อนนะฮะแต่ว่าการประชุมสบคก็มีมติผ่อนคลายนะครับบ่อนแล้วปรับระดับสีโซนทั่วประเทศโดยตอนนี้ยกเลิกโซนสีแดงทั้งหมดทั่วประเทศก็เหลือเพียงแค่สีส้มสีเหลืองและสีเขียวสีส้มจะมีแค่กรุงเทพสมุทรสาครสมุทรปราการสมุทรสงครามนนทบุรีนครปฐมปทุมธานีตากแล้วก็ราชบุรีแต่ว่ามีข่าวดีอีกนิดนึงลดเวลาการกักตัวใช่ไหมฮะจาก14วันให้เหลือ10วันนะสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศนะฮะก็คือใครฉีดวัคซีนหรือไม่ฉีดวัคซีนนะครับจะเหลือแค่10วันเท่านั้นยกเว้นผู้ที่เดินทางจากประเทศที่มีเชื้อโควิดกลายพันธุ์ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดซึ่งแต่ก็ยังคงต้องไปกักตัว14วันและอันนี้ครับควรจะเลิกไปตั้งแต่ปีที่แล้วนั่นก็คือFit to Fly ที่สำนักงานอาจารย์วิโรจน์ว่าเวลานี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยคนจะกลับประเทศไทยจะต้องมีเอกสารไปขอจากสถานทูตว่าFit to Fly อันนั้นแข็งแรงเพียงพอที่จะเดินทางออกมาได้นะทำยังกันในอเมริกาตัวเองมีสถานทูตอยู่ทุกรัฐอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนมันสามารถที่จะไปขอกันได้ง่ายๆนะนะครับแล้วก็
จะใช้รับรองจะใช้ใบรับรองเฉพาะโควิดฟรีเท่านั้นนะฮะซึ่งจะเริ่มผ่อนคลายตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นไปนะครับนายแพทย์ทวีสินกล่าวด้วยว่านายแพทย์กิตติภูมิวงวรจิตนะฮะปลัดกระทรวงสาธารณสุขรายงานแผนการรับวัคซีนโควิดต่อที่ประชุมศบค.ว่าในระยะที่1คือวันที่1เมษายนถึง30มิถุนายนจะได้รับวัคซีนจากซิโนแวค2ล้านโดสระยะที่2 1กรกฎาคมถึง30กันยายนจะได้รับวัคซีนจากแอสตราเซเนกา26ล้านโดสคิดเป็นจำนวนผู้ได้รับวัคซีนสะสม 20% และระยะที่3 1ตุลาคมเป็นต้นไปจะรับวัคซีนจากแอสตราเซเนกาอีก35ล้านโดสคิดเป็นผู้รับวัคซีนสะสมประมาณ45ล้านโดส45ล้านโดสนี่มันก็คือ 22.5 ล้านคนก็ยังไม่ยังไม่เพียงพอที่จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่นะครับคิดว่าไม่ประมาณ1ใน3แต่ก็ไม่ถึงดีนะครับแล้วก็ไอ้1นะครับว่า1ใน3เนี่ยคือฉีดภูมิคุ้มกันมันน่าจะขึ้นประมาณจากเท่าไหร่ immunity มันคือ 70% ก็แปลว่าถ้าต่อให้กะว่า1ใน3เนี่ยมันไม่ถึงแน่ๆสมมติว่าคนฉีดแม้ว่าจะฉีดครึ่งนึงเนี่ยโอกาสที่จะได้ก็ไม่ถึงครึ่งดีก็ต้องฉีดประมาณถ้าฉีด 100% น่ะมันจะได้ประมาณ 70ใช่ไหมครับก็สรุปง่ายๆคุณต้องฉีดแล้วว่า50ไม่ทราบว่าตำราไหนไม่เป็นไรจะฉีดแค่50แล้วพอเอกชนจะเอาเข้ามาก็กักไม่ให้เสร็จเอกชนไปขอนำเข้าไม่ให้ไออะไรนะองค์การเภสัชก็บอกซื้อของเราสิพอจะไปซื้อขององค์การเภสัชเมื่อวานเสียหนูก็มาบอกว่าห้ามขายเราต้องฉีดให้หมดก่อนองค์การเภสัชถึงจะขายได้งงเลยคือจะเอาไงสรุปเนี่ยใครมาขายแอสตราเซเนกาเหรอไม่เขาทำเขาเองอีกตัวนึงเอาเหรอเอาแล้วที่ของจุฬาล่ะขายไปกระกลิ่นเองเรียบร้อยแล้วพี่แล้วเดี๋ยวถ้าของจุฬาขององค์การเภสัชออกให้ฉีดหรือเปล่าหรือต้องฉีดแอสตราเซเนกาแล้วผมถามแต่ว่าถูกไปแอสตราเซเนกาทำไงอ่ะไม่แล้วถามว่าครับซื้อไหมแล้วยาที่ฉีดเนี่ยได้รับการรับรองจากทั่วโลกหรือเปล่า international recognize ป่ะไอ้ที่ข้างนอกเขา international recognize แล้วเนี่ยต้องผ่านอย.ก่อนนะส่วนของเราเนี่ยไม่ฉีดได้เลยฉีดได้เลยมีความเป็นไทยเป็น placebo ฉีดน้ำเกลืออะไรอย่างเงี้ยของเราดีของเราดีที่สุดพี่วัคซีนฉีดหมายังโกงกันเลยอ่ะจริงประเทศนี้เฮ้ยแต่อยากออกนอกเรื่องเมื่อวานนี้ใครจ่ายวิโรจน์จ่ายใช่ไหมได้ดูข่าวไอ้นี่แล้วเมื่อคืนผมเพิ่งดูในCNNน่ะไอ้อะไรอ่ะไอ้องค์การอนามัยของยุโรปอ่ะที่มันออกมาพูดถึงไอ้แอสตราเซเนกาคือพูดเสร็จแล้วนะผมไม่แน่ใจว่าเหมือนสารของบางประเทศหรือเปล่าอ่ะคือคำวินิจฉัยออกมาว่าอะไรนะดีเขาเรียกว่ามีประโยชน์มากกว่าเสี่ยงใช้คำแบบนี้โดยประมาณนี้มีประโยชน์มากกว่าเสี่ยงคือออกมาตกลงนึกว่าคำวินิจฉัยของศาลจุดๆของบางประเทศอ่ะคือถามว่าตอบควายอะไรอย่างเงี้ยแหละคือพูดง่ายๆคือมันก็ต้องมีเหมือนเราฝึกรอดอตอนเด็กๆที่ถูกหลอกต้องมีจำหน่ายกันบ้างคือพูดแบบคล้ายๆกับว่าถ้ามีคนหายมากกว่าคนตายก็แปลว่าใช้ได้เหรอเมื่อวานผมฟังอย.ยุโรปแล้วผมแบบผมขำสรุปไม่มีคำตอบนะฮะคือสรุปแบบนี้ก็คือว่าดีกว่าไม่ฉีดคือภาษาง่ายๆคือว่าดีกว่าไม่ฉีดใช่ไหมแล้วโหอย่างฮาแต่สำหรับคนที่ได้รับการฉีดแล้วก็ได้รับไปเที่ยวแล้วเนี่ยนะครับคืออดีตนายก2ท่านครับคือนายกทักษิณแล้วก็นายกยิ่งลักษณ์ไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์กันแล้วครับหลังจากที่2ท่านนี้นะครับรับวัคซีนที่ดูไบไปนะครบ2โดสครบ2โดสนะครับรู้สึกว่าคุณยิ่งลักษณ์รับซิโนแวคใช่มั้ยซิโนฟาร์มครับซิโนฟาร์มครับแล้วคุณทักษิณนะไม่แน่ใจว่ารับตัวไหนไปแต่ว่าคุณทักษิณน่าจะมีอิมมูนด้วยเพราะว่าเป็นโควิดมาแล้วใช่คือคุณพานทองแท้ชินวัตรโพสต์บน Facebook นะครับหรือบน Twitter ไม่แน่ใจนะครับระบุว่าทวีตข้อความนะครับบอกว่าอดีตนายกทักษิณและอดีตนายกยิ่งลักษณ์ส่งภาพมาให้ดูไปพักผ่อนที่มอนทานาสวิตเซอร์แลนด์ระบุว่าอิจฉาประเทศที่เขามีนายกดูแลประชาชนอย่างดีไม่ต้องรอจนเปิดประเทศช้าประชาชนไปไหนมาไหนได้พร้อมติดแฮชแท็กฉีดวัคซีนได้เร็วทันโลกเศรษฐกิจไม่พังพินาศแล้วก็แฮชแท็กเลือกลุงตู่ต้องอดทนส่วนข้อความใน Twitter นะครับบอกว่าพ่อกับอาปูมีโอกาสพักผ่อนที่มอนทานาสวิตเซอร์แลนด์เลยส่งรูปมาให้ดูนะฮะและข้อความก็ใกล้เคียงกันครับนะครับก็นะแล้วอาจารย์พิษข่าวต่อไปเนี่ยจะต้องทำให้ผมต้องยกมือไหว้อาจารย์พิษนะทำไมอาจารย์พิษจำได้ไหมที่อาจารย์พิษวิเคราะห์ว่าไอการที่เราฉีดช้าแล้วก็ฉีดจะไม่ครบ 50% เนี่ยเพราะคาดหวังว่าคนอื่นฉีดแล้วเขาจะมาเที่ยวเราอันนี้มันสะท้อนชัดเจนเพราะกระทรวงต่างประเทศบอกว่าจะทำพาสปอร์ตรับเรื่องวัคซีนพาสปอร์ตอะพาสปอร์ตวัคซีนอะและให้คนเข้ามาเที่ยวได้ก็แปลว่าในประเทศต้องฉีดก็ผมบอกแล้วแต่ทุกคนอื่นที่เขาฉีดได้มีพาสปอร์ตให้เข้ามาเที่ยวได้โอ้โหเฮ้ยอ่านคุณไม่อ่านเรื่องนี้มาตั้งนานเหรอฮะ
ผมเห็นตั้งแต่วันแรกผมก็รู้แล้วว่าจะได้ไม่เดี๋ยวนะแต่ว่าผมสงสัยว่าเขาเรียกเห็บสยามสองแต่เราเพิ่งทำมองโลกมองไทยไปนะพี่มันไม่มีประเทศไหนยอมรับไอ้สิ่งนี้สักทีมันแค่เป็นไอเดียคือถามว่าใครเขาจะยอมให้มาเที่ยวประเทศที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อเพราะถึงแม้ว่าคุณฉีดวัคซีนแล้วไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ติดโควิดนะอาการคุณจะลดลงแค่นั้นเองแต่ว่าคุณก็มีสิทธิ์ที่จะติดได้อะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ใครอยากจะมาถ้าคุณคิดว่าประเทศนั้นยังมีภูมิคุ้มกันไม่เพียงพอแล้วสิ่งที่คุณดอนทำเนี่ยนะฮะก็เป็นการเจรจากับประเทศในกลุ่มอาเซียนไปเสนอกับเขาเนี่ยว่าจะทำเป็น mutual recognition arrangement for ASEAN tourism professionalเป็นการเจรจาให้กับคู่ที่เดินทางเข้าไทยนะครับว่าเราก็จะไปคุยกับทางกระทรวงสาธารณสุขต่อว่าประเทศใดเหมาะสมที่จะทำข้อตกลงแล้วก็เปิดทางในการที่จะเรียกว่า travel bubble ด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกิจการอื่นระหว่างกันนะฮะส่วน ความเป็นไปได้ในการเริ่มวัคซีนพาสปอร์ตคุณดอนก็อธิบายว่าก่อนหน้านี้เคยหารือร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวเป็นการเฉพาะเมื่อได้ข้อยุติก็จะทำแผนการดำเนินการนะซึ่งผู้ที่มีใบรับรองพาสปอร์ตวัคซีนไม่ใช่ว่าจะปลอดโรคแล้วก็ข้อเสนอเบื้องต้นนะครับผู้ที่ได้พาสปอร์ตวัคซีนต้องรับวัคซีนอย่างน้อย2โดสแต่ผมถามตรงนี้ว่าสลิ่มไม่อกแตกปลาเลยเห็นคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยฉีดวัคซีนแล้วได้ไปเที่ยวอ่ะนะปกติเดี๋ยวหน้าร้อนในสงกรานต์เนี่ยสลิ่มมันต้องไม่อยู่ประเทศไทยใช่ไหมเขาต้องไปเที่ยวกันถูกไหมฮะนะไม่เป็นไรตอนนี้เขากัดฟันอยู่เขารักประเทศไทยมากครับนะตอนนี้ก็ไปเที่ยวทะเลกันรัวๆเท่าที่ดูผมดูเนี่ยไอโฆษณาในทีวีต่างประเทศอย่างเงี้ยนะครับที่เห็นแล้วเนี่ยสองประเทศนะครับคือเกาหลีเนี่ยโฆษณาแล้วญี่ปุ่นเพิ่งโฆษณาเมื่อวานเรื่องอะไรพี่หมายถึงท่องเที่ยวใช่ไหมการท่องเที่ยวแล้วที่น่าสนใจกว่านั้นคือในการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นเนี่ย เขาใช้กระทรวงต่างประเทศเป็นคนโฆษณานะครับไอเนี่ยเกาะเหนือเขาอะแล้วเปิดแล้วเพราะว่าเขาคือตอนนี้ญี่ปุ่นต้องเปิดประเทศตามกำหนดการทุกอย่างเพราะว่าซัมเมอร์โอลิมปิกมันจะเกิดขึ้นแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็เตรียมเปิดหมดแล้วนะครับเปิดแล้วด้วยไอ้พวกดิสนีย์แลนด์พวกอะไรหลายที่เนี่ยคือสถานอันนี้มันมีอันใหม่เป็นอะไรมาริโอ้พาร์คเลยไม่รู้เปิดหมดแล้วคือเตรียมนักท่องเที่ยวไปเนี่ยก็คือไปลงไปเล่นอะไรได้หมดแล้วเล่นในโฆษณาไม่ได้มีแต่วิวนะมีรูปคนทำความสะอาดนู่นนี่นั่นหมดไปกันไหมพี่อยากไปมากอยากไปอาจารย์ผมไม่ได้ไปไม่ได้ฉีดอาจารย์ไม่ต้องดูว่าอาจารย์ไม่ต้องฉีดวัคซีนตัวไหนตอนนี้ไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์เป็นประเทศในยุโรปประกาศแล้วนะครับว่าถ้าคุณฉีดวัคซีนครบโดสไม่ต้องอาการไม่ต้องกักตัวแต่ปัญหาคือว่าไปเลยขอไม่ให้เป็นวัคซีนก็จากจีนและรัสเซียนี่ไงตอนนี้มันกำลังเริ่มเจอปัญหาที่ว่าสปุตนิกกับซิโนฟาร์มระแวกไม่ได้ของจีนเนี่ยโดยหลักการนะขนาดอเมริกาเองในนิวยอร์กไทม์มันยังเคยลงว่าจีนเนี่ยมัน traditional ที่สุดเพราะมันใช้หลักการพื้นฐานที่สุด มันใช้วิธีที่เขาใช้กันมาเป็นร้อยปีเรื่องวัคซีนใช่ไหมโดยประมาณอย่างเงี้ยคือของคนอื่นจริงๆมันดาวฟูกว่านะต่อให้มีผลดีกว่าแต่มันก็ไม่รู้ว่าผลข้างเคียงเพราะว่าไอ้นี่มันเป็นวิธี traditional มันเหมือนแบบยาต้มโบราณนะคือเข้าใจได้ว่ามาจากไหนอะไรๆอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังมีปัญหาอยู่ดีนะครับแล้วล่าสุดนี้รู้สึกเนี่ยด้วยความที่เราไม่ค่อยไปกับโลกเนี่ยแรกๆเนี่ยเหมือนกับว่าจะไปใช้อะไรแอสตราเซเนกาในโครงการไอ้นั่นน่ะใช่ไหมไอ้โควิดเออแต่เหมือนกับตอนนี้เริ่มเปลี่ยนแนวนะครับเริ่มคิดถึงจอร์นสันตอนนี้เขาจะส่ง million of doses of Johnson and Johnson ในประเทศในโควิดครับแล้วเราก็เข้าโควิดก็ตกขบวนเราก็ไม่เข้าโควิดเราก็ตกขบวนอย่างไรไอ้ตัวนี้มันน่าจะ practical ที่สุดง่ายเพราะฉีดเข็มเดียวด้วยฉีดเข็มเดียวยังไงก็น่าจะถูกกว่าด้วยไหมล่ะถูกกว่าด้วยแล้วอุณหภูมิก็เก็บปกติแล้วก็เขา proof เลยนะว่ามันลดอาการคือป่าอาจจะติดเชื้อโควิดแต่ว่าอาการที่ต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ยแทบจะไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลเลยแม้คุณป่วยมีไข้อยู่กับบ้านนั่นเองไอ้เรื่องกับไปที่แอสตราเซเนกานี่ซีเรียสทั่วโลกข่าวเนี่ยซีเรียสหมดเพราะว่าไอ้แอสตราเซเนกามันกลายเป็นว่าไอ้โรคที่เราเห็นไอ้การอุดตันเนี่ยมันเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเป็นในเมืองไทยที่ไหนก็เป็นใช่นะครับฉะนั้นมันลำบากแล้วตอนนี้นะครับความไม่แน่ไม่นอนก็ขอบคุณท่านนายกประยุทธ์ที่ฉีดไปแล้วนะฮะตรงฉีดจริงป่ะน่าสงสารนะอย่าไปว่าเขาไม่ได้ว่าอะไรขอบคุณที่ฉีดแล้วคนไทยจะได้รู้ไงฮะแต่คนที่ไม่ฉีดคือใครคุณดอนใช่ไหมผมคิดว่าแกเล่นตลกมากกว่าแกเล่นมุกไม่เพราะแกไม่ได้ฉีดจริงๆไม่แกเล่นมุกที่แกบอกว่าระหว่างให้สัมภาษณ์แกร้องโอ๊ยโอ๊ยและจับบริเวณที่ชายโครงด้านขวานะฮะและหยุดให้สัมภาษณ์ไปชั่วขณะ
และหลังการให้สัมภาษณ์ก็ชี้แจงว่าเป็นตะคริวกล้ามเนื้อเกร็งยืนยันไม่ใช่ผลข้างเคียงจากโควิดเพราะไม่ได้ฉีดผมว่าแกเล่นมุกแกจะเปลี่ยนสภาพจากคุณดอนปรมัตถ์เป็นคุณดอนจมูกบานแล้วเนี่ยตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับในช่วงหน้าคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนได้เข้ายื่นหนังสือถึงนานาชาติขณะที่สถานทูตสหรัฐอเมริการับทราบความกังวลของแม่ผู้ต้องขังตามคดีมาตรา112ครับ